ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสมาคมฟุตบอลไทยฟ้องฟีฟ่าเลือกตั้งอาจจะโดนแทรกแซงฟีฟ่าขอร่วมสังเกตการได้ไหมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะผมส่งสื่อไปยังฟีฟ่าว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่12กุมภาพันธ์นั้นอาจจะมีการถูกแทรกแซงซึ่งทางฟีฟ่าได้ส่งจดหมายตอบกลับมาและจะส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการอีกด้วยนะครับโดยจากการที่การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันแห่งประเทศไทยนะฮะจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตอนนี้มี2แคนดิเดตอย่างพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงและดร.พินโยนิโรธสมัครลงชิงชัยกันโดยสมาคมฟุตบอลได้ส่งหนังสือไปยังฟีฟ่าถึง2ฉบับนะฮะลงในวันที่29มกราคมและวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อแจ้งมาว่ามีความกังวลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกแทรกแซงจากบุคคลที่3โดยล่าสุดเวฟรอสโมเซนโกเจ้าที่บริหารองค์กรสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือว่าฟีฟ่าได้ส่งจดหมายตอบกลับมายังกรวีปิศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนให้การเลือกตั้งที่ปราศจากการแทรกแซงใดๆและฟีฟ่าจะส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วยนะฮะโดยเนื้อหาได้เขียนไว้ว่าถึงสมาคมเลขาธิการสมาคมนะครับขอแจ้งให้ทราบเราได้รับจดหมายลงวันที่29มกราคมและ5กุมภาพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณสำหรับจดหมายดังกล่าวโดยในบริบทนี้เราได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าความวิตกกังวลต่อความเห็นของคุณเกี่ยวกับความพยายามที่จะมีการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของสมาคมซึ่งตามที่คุณได้ชี้แจงในจดหมายนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรสมาชิกฟีฟ่ามีสิทธิจัดการเลือกตั้งได้อย่างอิสระปราศจากอิทธิพลในทางที่มิชอบจากบุคคลที่3โดยการละเมิดสิทธิดังกล่าวอาจนำไปสู่การแทรกแซงซึ่งผิดต่อระเบียบของฟีฟ่าจะมีโอกาสที่จะถูกระงับสถานการณ์เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลไปครับดังนั้นเราขอให้สมาคมดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดได้อย่างเป็นอิสระในวันที่12กุมภาพันธ์ตามข้อบังคับและระเบียบการเลือกตั้งซึ่งในโอกาสนี้ผู้สังเกตการจากฟีฟ่าและก็ AFC จะเข้าร่วมด้วยเช่นกันเราขอให้คุณแจ้งเราทันทีหากมีการแทรกแซงในกระบวนการการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างการเลือกตั้งในครั้งนี้นะผมเป็นว่าฟีฟ่านะฮะก็อยากจะร่วมสังเกตการในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าบริสุทธิ์จริงใจมากน้อยแค่ไหนครับยังไงก็ได้เลยฮะมาเลยครับผมฟีฟ่าเราต้องการให้เป็นธรรมที่สุดนะฮะดีกว่าพวกที่เราไม่ได้เลือกแล้วได้เป็นรัฐบาลแบบนี้นั่นไงครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเละเลยสาวไทยพ่ายจีน6ต่อ1ตกรอบคัดเลือกโอลิมปิกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเละเทะนะฮะสาวจีนไป6ต่อ1แพ้รวด2นัดตกรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2020แม้ว่าจะเหลืออีก1นัดในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์พบกับออสเตรเลียเวลา 15:30 ก็ตามโดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกกลุ่ม B นัดที่2ในวันที่7กุมภาพันธ์เวลา 12:30 ตามเวลาประเทศไทยณสนามแคมป์เบลทาวน์ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับจีนที่ลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเกมแรกโดยโค้ชก้างนฤพลแก่นสนเฮดโค้ชของทีมชวาแก้วมีการปรับทัพจากเกมที่แพ้ไต้หวันไป1ต่อ0ถึง4ตำแหน่งพรพิรุณพิลาวันอริวดีมาคิสณัฐวดีปรำนาคและสวรักษ์เพ่งงามลงสนามเป็นตัวจริงเริ่มแรกมาเพียงแค่6นาทีนะฮะจีนได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วเมื่อหลีหญิงลากบอลตัดเข้าในก่อนยิงด้วยขวาส่งบอลเสียบเสา2เข้าประตูไปอย่างสวยนะฮะพาแดนมังกรออกนำไปก่อน1ต่อ0ต่อมาก็นาทีที่11นะผมได้ลูกเตะมุมจากจานชินเปิดลูกเตะมุมไปเข้าหน้าประตูแต่บอลกองหลังไทยนะสกัดออกเข้าทางจานชินตามเดิมไปเปิดบอลโค้งข้ามหัวดารุณีสอนเผ่าผู้สาประตูไทยเข้าไปให้จีนนำห่างไปเป็น2ต่อ0ต่อมานาทีที่11นะผมจีนเล่นลูกเตะมุมสั้นก่อนที่หลีหญิงจะกระชากบอลไปสุดเส้นหลังก่อนจะตักบอลโด่งไปที่หน้าประตูไปให้หวังชานชาญหกบอลตรงตาข่ายให้กับจีนหนีห่างมาเป็น3ต่อ0ก่อนหมดครึ่งแรกนาทีที่15นะผมจีนตัดบอลได้จากกลางสนามบอลไปถึงถังเจียรี่แต่งบอลเข้าขวาก่อนจะยิงโค้งเข้าประตูอย่างสวยงามพาจีนนำห่างไทยในครึ่งแรกไป4ต่อ0และหมดครึ่งแรกนะผมไทยก็ตามหลังทางจีนไปถึง4ต่อ0กันเลยทีเดียวมาเริ่มกันต่อในครึ่งหลังนาทีที่51จีนตัดบอลได้ก่อนที่จะเป็นหลีหยงจะไหลบอลเข้าให้ถังเจียหลีหลุดไปยิงด้วยซ้ายเสียบเสาไกลพาทัพมังกรบินหนีไปห่างไปเป็น5ต่อ0และลูกที่6นะฮะนาทีที่66
ทางใจชิงเวยนะฮะเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปที่หน้าประตูให้กับหลีหญิงร้อยตัวโขกส่งบอลย้อนเข้าประตูให้กับจีนนำห่างไปเป็น6-0นะฮะและท้ายเกมนาทีที่80ไทยมาได้ประตูตีไข่แตกจนได้นะครับจากการยิงฟรีคิกของศิราวันอินตะมีนะฮะจบเกมไทยพ่ายจีนไป6-1ตกรอบคัดเลือกแน่นอนอยู่แล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์ออสเตรเลียจะพบกับทีมชาติไทยเวลา 15:30 นตามเวลาประเทศไทยณสนามเวสเทิลซิดนีย์นะฮะโดยการแข่งขันรายการดังกล่าวจะนำเอาตัวแทนของทวีปเอเชีย2ทีมผ่านเข้าไปแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหากรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับก็เป็นนั้นว่านะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงนะเราก็ยังเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงเช่นเดิมครับแม้ว่าจะสู้ขาดใจยังไงก็ตามแต่นะฮะความฟิตของเราเนี่ยอาจจะไม่สู้เขานะครับผมแต่ด้วยกำลังใจของเรานะผมเต็มร้อยไม่เคยขาดไม่เคยเกินอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับพวกเขากันได้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชเตี้ยมอง4เกมแรกชลบุรีหวังคว้า9แต้มหลังจากที่ฉลามชนชลบุรี FC เปิดตัวรีซีซั่น2020อย่างเป็นทางการนะฮะพร้อมกับดึงผู้เล่นมาทั้งหมด9คนประกอบไปด้วยแฮริสันไคออนของพิธีประจวบ FC นราธิปเขื่อรัตของพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดธีรเทพวิโนไทยจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดอดุลรัตโซของสุพรรณบุรี FC กรวิทนามวิเศษของ PTT ระยองคาบรีเดมูก้าของเซเรนิกอสดาแกนบอสโควิดกับการท่าเรือ FC คาสุโตะคุชิดะของกุริดาโมริโอกะและนรุชัยนิ่มบุญของบางกอก FC โดยล่าสุดโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐเทรนเนอร์มือฉมังของฉลามชนชลบุรี FC นะฮะออกมาเปิดใจถึง4เกมแรกมาว่าด้วยความเข้มข้นของการเจอแต่ละทีมนะฮะผมคิดว่าการเก็บได้7-9คะแนนน่าจะโอเคกว่านี้ผมเจอทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ SCG เมืองทองด้วยนะฮะซึ่งเรามองว่าเป็นการให้เกียรติกับลูกทีมเราอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของฉายามูรินโญ่เมืองไทยยังได้พูดถึงการช้อปปิ้งในตลาดผู้เล่นก่อนที่จะปิดลงในวันที่10กุมภาพันธ์นี้มาว่าเราน่าจะหยุดเสริมทัพแล้วเพราะด้วยเรื่องของตัวผู้เล่นเรามีน่าจะเพียงพอแล้วในการลุยไทยลีกโดยที่วางแผนจะใช้เด็กจากอะคาเดมี่ที่เรามีดึงขึ้นมาอีกด้วยสำหรับ4เกมแรกในไทยลีก2020ชลบุรี FC ประกอบไปด้วยวันที่16กุมภาพันธ์พบกับระยอง FC วันที่22กุมภาพันธ์พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่26กุมภาพันธ์พบกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC และวันที่1มีนาคมพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับใครเป็นแฟนพวกเขานะครับตามติดตามชมตามเชียร์กันได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าข่าวเกี่ยวกับทั้งทีมชาติไทยนะฮะชุดใหญ่ชุด U23ทีมชาติไทยหญิงทีมฟุตซอลชายไทยนะฮะแล้วก็ทีมไทยลีกทีมเจลีกนี่นะครับเราจะจัดให้เต็มอิ่มกันทุกแมตช์กันเลยครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโค้ชแม็กเชื่อปรินท์จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกพระโขนงจงได้โค้ชแม็กคณะเศรษฐ์อมรศิลป์กิติโชตนะฮะกุนซือนักสู้เมืองพระนครนะฮะอุทัยธานี FC เชื่อการได้ปริ้นอัมปองซ่าดาวเตะชาวกาน่าที่ยืมตัวมาจากชลบุรี FC จะช่วยระดับให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมโดยปริ้นนะครับถือเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่ดีแม้ว่าเขาเพิ่งจะอยากจะย้ายมาร่วมทีมไม่นานนะฮะแต่เขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้และสามารถเล่นได้ตามแทคติกที่ผมต้องการผมเชื่อว่าเขาจะเข้ามายกระดับให้แนวรุกของเรามีมิติมากขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสแจ้งเกิดกับเราในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนัดเปิดซีซั่นนะฮะของอุดรธานี FC จะบุกไปเยือนอุดรธานี FC ณสนามกีฬาอุดรธานีก็คือ3พร้าวนะฮะในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ก็เริ่มแข่งขันกันเวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะครับใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ตามติดตามชมตามเชียร์กันได้นะครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขอนแก่นยูไนเต็ดคว้ามิดฟิลด์จอมเก๋าชัยนาทช่วยล่าตะข่ายตั๋วไทยลีกโดยขอนแก่นยูไนเต็ดคว้าลักษณะนะคำรื่นแข้งสารพัดประโยชน์ชัยนาททอนบิลเข้ามาช่วยลุ้นตั๋วไทยลีกโดยจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดเสริมทัพนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดนะฮะหลังคว้าลักษณะคำรื่นนะฮะมิดฟิลด์จอมเก๋าจากชัยนาททอนบิลเข้ามาร่วมทีมลุยศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020โดยลักษณะคำรื่นคนนี้ในวัย33ปีเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งแบ็คขวาและก็ปีกซ้ายขวาโดยเจ้าลักษณะคำรื่นนะฮะผ่านประสบการณ์การค้าแข่งมาอย่างโชคโชนนะฮะโดยไล่ไปตั้งแต่อยุธยา FC TTM พิจิตรเชียงใหม่ FC พัทยายูไนเต็ดและล่าสุดกับชัยนาททอนบิลซึ่งเจ้าลักอยู่ในชุดพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2017พร้อมก้าวขึ้นไปเล่นไทยลีก1ก่อนจะย้ายไปร่วมทัพจงอางพยองในฤดูกาลนี้สำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามของขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะจะเปิดสนามศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020ด้วยการเปิดบ้านรับลำปาง FC ในวันที่16กุมภาพันธ์นั่นเองครับ
ใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ติดตามชมตามเชียร์กันได้นะฮะสู้ๆกันนะครับผมและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่8 กุมภาพันธ์ 2563โดยใช้บุปผาครั่งบอลไทยครับ